นางสาวพัชรินทร์ สามสิริพงศ์โฆษกคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในกรณีที่มีคนแต่งชุดนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องการถูกครูล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาว่าเบื้องต้นทางคณะกรรมการจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในการประชุมวันนี้โดยต้องหารือกันอีกว่าจะเชิญหน่วยงานใดมาบ้างอย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าประเด็นดังกล่าวต้องดูที่ข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นอย่างไรโดยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาในคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทําชําเราสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถาบันการศึกษาโดยมีการศึกษาว่าเราจะช่วยหาทางแก้ไขอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดหรืออนาจารทางเพศในสถานศึกษาซึ่งนักเรียนหรือนักศึกษาที่ถูกบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้ไปนักเรียนหรือนักศึกษาที่ถูกบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็ขอคำแนะนำตั้งแต่ต้นกระบวนการรวมไปถึงการดำเนินคดีต่างๆจนจบสิ้นสุดของกระบวนการนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมีสายด่วนนะคะ1579ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนตรงนี้แล้วก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราเพิกเฉยไม่ได้นะคะแล้วก็สำหรับบุคคลนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นนักศึกษาหรือไม่ได้ถูกล่วงละเมิดในโรงเรียนในสถาบันศึกษานะคะเราก็มีศูนย์พึ่งได้นะคะ1300นะคะหรือเบอร์โทรสายด่วนนะคะที่จะให้คำปรึกษาในด้านนี้ต้องเรียกว่าเราสังคมเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเราต้องมาช่วยกันปลุกฝังแล้วก็ให้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดนะคะกล้าที่จะลุกออกมากล้าที่จะมาปกป้องสิทธิของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้อื่นได้ตกเป็นเหยื่ออีกค่ะนางสาวพัชรินทร์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ว่าสตรีจะแต่งตัวอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นมาละเมิดได้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องดูแลไม่ให้กลุ่มสตรีตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสตรีผู้แต่งตัวรัดกุมมากขึ้นก็สามารถป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศได้ในระดับหนึ่งเช่นกันสำหรับกระแสวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียในตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่การทำอนาจารแต่ถือเป็นการวิจารณ์ในประเด็นการเมืองด้วยเพราะเมื่อเกิดความเห็นต่างก็จะเกิดกระแสโซเชียลมีเดียโดยต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียให้ทั้งคุณและโทษจึงอยากรณรงค์ให้ทุกฝ่ายใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วย